ช่วงโควิดแบบนี้และหลายคนคงต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านพอเจอแบบนี้เข้าไปเกือบ2ปีไม่ว่าใครก็แย่เหมือนกันแต่ท่ามกลางเรื่องที่แย่ๆมีหลายๆคนที่ปรับตัวได้บางคนใส่ใจการเรียนมากขึ้นบางคนใช้เวลาค้นหาตัวเองหรืออย่างเด็กสาว2คนนี้น้ำค้างกับฟ้าใสเมื่อก่อนตอนอยู่โรงเรียนไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ทั้งคู่ไม่ได้มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนให้ความสนใจพวกเธอเช่นกันน้ำค้างกับฟ้าใสรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เริ่มที่จะหัดแต่งตัวเริ่มค้นหาความชอบของตัวเองนำเสนอความเป็นตัวเองออกมาและมันก็ออกมาดีเกินคาดทั้งคู่มีผู้ติดตามหลากหลายพันคนแล้วในเวลาไม่นานน้ำค้างกับฟ้าใสค้นพบความชอบของตัวเองสักทีสวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำค้างแอนฟ้าใสพักหลังมานี้ดูเหมือนแฟนคลับจะเทความสนใจไปที่น้ำค้างมากกว่าฟ้าใสแม้แต่รุ่นพี่ทิวเขาที่ฟ้าใสแอบรื้อมาโดยตลอดก็ด้วยแล้วมันทำให้ฟ้าใสรู้สึกแย่อย่างมากด้วยความแค้นใจที่มีต่อเพื่อนสนิทฟ้าใสตัดสินใจว่าจ้างแฮกเกอร์ให้มาเล่นงานช่องของทั้งคู่ผ่านโลกโซเชียลเพื่อหวังให้น้ำค้างจะต้องเสียใจในเวลาไม่นานจู่ๆก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัมเบิลบีมใช่ไหมวันนี้นะคะเราเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้ำค้างกับฟ้าใสว่าเป็นการลอกและนำไอเดียมาจากยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่าหลักแสนคนทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฟ้าใสตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้เธอเตรียมที่จะบอกกับแฟนคลับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความคิดของน้ำค้างและขอความเห็นใจจากทุกคนแต่ทว่าความลับนั้นอาจไม่มีในโลกออนไลน์เราแฟนคลับจำนวนหนึ่งได้สืบจนรู้ที่มาของต้นต่อและเปิดโปงความจริงในที่สุดเฮ้ยฟ้าแกทำอะไรของแกอ่ะและเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของน้ำค้างจนได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปไม่มีใครรู้เรื่องนั้นจะเห็นว่าเพียงแค่เราเลือกเสพสิ่งที่เป็นแง่ลบอย่างเดียวนั้นสามารถชักนำทำให้เราไปในทางที่ผิดได้แต่การที่เราเลือกเสพสิ่งที่ถูกใจเราอย่างเดียวนั้นก็อาจทำให้เราละเลยปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวไปได้อย่างง่ายดายถึงเราจะไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาการกระทำและการแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะรับมือโดยการมีทัศนคติที่ดีในการเสพสื่อและส่งต่อทัศนคติที่ดีนี้ไปสู่ผู้อื่นค่ะและเมื่อทุกคนในสังคมโลกโซเชียลมีทัศนคติที่ดีเราทุกคนบนโลกโซเชียลก็จะสามารถเลือกเสพสื่อและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครที่จะถูกทำร้ายจากการใช้สื่อโซเชียลอีกต่อไปสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก